สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นะครับ MTT Meditation Trader Team วันนี้วันที่13เดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับภาวะของทองคำหลังจากที่ทำมีการเลือกตั้งอเมริกามีการเลือกตั้งผลชนะออกมานั้นมีผลอย่างไรบ้างต่อรัฐบาลอเมริกาและมีผลกระทบอย่างไรกับตลาดฟอเร็กซ์โดยเฉพาะทองคำนะครับถ้าใครสนใจที่จะเข้าทีม Meditation Trader Team นะครับหรือต้องการมาเรียนกับ MTT นะครับเชิญนะครับ QR Code หยิบมาเลยนะครับมือถือนะครับสแกน QR Code แล้วก็ทักมาว่าต้องการเรียนนะครับแล้วผมก็จะส่งลิงก์ไปให้หรือถ้าไม่ถนัดก็พิมพ์ LINE ID นะครับสวัสดิ์495ผมเป็นนักเทรดพลังสมาธินะครับผมเชื่อในเรื่องของสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นจะช่วยในการเทรดกับผมเป็นอย่างมากเพราะว่าพลังจิตพลังใจมีความสำคัญต่อการเทรดนะครับทำให้เรารู้จักการรอเป็นแล้วก็ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือตอนเราตัดสินใจนั้นเราอยู่บนเหตุและผลเราอยู่บนสตินะครับเราอยู่บนองค์ความรู้ก็ถ้าสนใจในการเทรดสไตล์ผมซึ่งเป็นการเทรดกลางและยาวก็ขอเรียนเชิญนะครับมาเรียนได้ QR Code อยู่ข้างตัวผมนะครับแล้วก็มีรุ่น51นะครับสอนที่ตึก PH ชั้น33สุขุมวิทนะครับสอน2วันนะครับสอนเต็มที่ทุกเนื้อหานะครับพร้อมที่จะออกไปเทรดได้เลยนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับไม่มีการขายอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆก็มีการสอนเต็มที่เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อมาเลยนะครับ LINE ID สวัสดิ์495รุ่นที่51นะครับและถ้าสนใจที่จะเรียนออนไลน์นะครับถ้าท่านอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศก็สมัครเข้ามานะครับอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มสอนแล้วนะครับอาทิตย์หน้าผมจะเริ่มสอนเป็นรอบที่2นะครับแต่ละรอบนั้นสามารถเรียนซ้ำได้นะครับรอบที่2นั้นก็มีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยหลักการพื้นฐานเนี่ยเราเรียนซ้ำได้แต่ที่สำคัญก็คือจะวิเคราะห์อย่างนี้พูดสุขอย่างนี้ไปในสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทองตลาดของ EU ตลาดของ GU ตลาดคู่เงินต่างๆนะครับก็จะอธิบายไปโดยสอนจากข้อมูลจริงนะครับค่าใช้จ่ายมีครับอันนี้มี 1,500 บาทนะต่อ3เดือนนะครับก็ตกเดือนละ500แต่ว่าถ้ามีการเทรดติดต่อกันนะครับภายใน3เดือนทั้งกอเทรดไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยนะครับแล้วแต่กำลังของแต่ละคนผมก็ต่อให้นะครับคือต่อให้เดือนที่4เดือนที่5โดยปริยายนะครับถ้ามีการเทรดแต่ถ้าท่านใดมาแล้วไม่เทรดนะครับ3เดือนผมก็ต้องขอให้ยุตินะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ด้วยความจริงใจนะครับก็สนใจมาก็ติดต่อมานะครับสวัสดิ์495และก็อันสุดท้ายหลักสุดท้ายผมแนะนำอยากให้ทุกคนมาเรียนนะครับก็คือโปร3เพื่อสร้างมืออาชีพจริงๆอันนี้ต้องมากินมานอนอยู่ด้วยกันเลยนะครับที่ขับเฮาเป็นระยะเวลานี่ก็5วันนะครับเนื้อหาสอนในทุกด้านนะครับลงมือปฏิบัติจริงมากินมานอนนี่เรียกว่า24ชั่วโมงนะครับมีค่าใช้จ่ายครับก็เรื่องค่าอาหารนะครับที่พักก็มาพักที่คลับเฮ้าส์เลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับ2หลังติดกันนะครับก็พักได้เต็มที่ใน20คนนะครับฉะนั้นรุ่นนี้ก็เลยรับ20คนนะครับรับ20แยกห้องนอนระหว่างชายหญิงนะครับก็มีคลับเฮ้าส์มีฟิตเนสนะครับมีที่ออกกำลังกายมีสวนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นหมู่บ้านควอลิตี้เฮ้าส์นะครับก็ขอเชิญนะครับถ้าสนใจค่าใช้จ่าย 5,400 นะครับ5วันก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับ
เอาละครับต่อไปก็จะมาวิเคราะห์ทองเลยนะสำหรับคนที่มีความเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับ MDT นี่วันนี้ผมก็จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าการเทรดนั้นถ้าอะไรมันยากไปนั้นมันสับสนนะครับก็จริงๆแล้วจิตใจมนุษย์นั้นไม่ต้องการอะไรสับสนนะครับต้องการอะไรที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายมีนัยยะนะครับโอเคครับผมขอเริ่มที่ทองก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็มาทำให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับมาดูไทม์เฟรมที่ใหญ่นะครับไทม์เฟรมที่ใหญ่ก็คือวิกนะครับระดับวิกนั้นเราจะเห็นกรอบในการเล่นเขานะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบเลยของทองคำนะครับเราสายเทคนิคก็มีความเชื่อในเรื่องของว่าแพทเทิร์นไพ่แพทเทิร์นนั้นมันก็จะเป็นแบบซ้ำๆนะครับเวลานั้นเราก็ตีจุดสูงจุดต่ำอย่างนี้นะครับอันนี้เรารู้แล้วว่าเป็นอะไรครับเป็นไซด์เวย์ก็อยู่ระหว่าง1366ถึง1161นะครับเป็นระยะและจะเห็นว่าอันนี้เป็นไงครับขึ้นไปทำจุดโลแล้วก็จะทำโลใหม่นะครับทำโลใหม่ฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าขาลงนะครับเป็นอยู่ในช่วงไซด์เวย์แต่ว่าเป็นไซด์เวย์ดาวเห็นชัดว่าเป็นไงครับต่ำกว่าเส้น25นะครับยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้น50ได้นะครับก็มาชนเส้น25ของวีคแล้วก็ลงฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันจะต้องมาลักษณะนี้ถ้าจะขึ้นนะครับต้องเหนือเส้น50นะครับหรือยืนอยู่บนเส้น25ให้ได้แข็งแกร่งแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งทะลุขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่เป็นไซด์เวย์ดาวตรงนี้เป็นไซด์เวย์จ๋าเลยนะครับตรงนี้เป็นไซด์เวย์ดาวจะเห็นว่าเส้น EMA เรียงอย่างเรียบร้อยเลยก็คือ200 100 50 25เดี๋ยวผมใส่เส้น10ลงไปอีกสักเส้นหนึ่งนะครับ เพื่อให้เราเข้าใจว่าผมใส่เส้น10เข้าใจง่ายๆไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องใช้อะไรที่สลับซับซ้อนเยอะนะครับเส้น10นะครับก็ต่ำกว่าเส้น10วิกนะถือว่ายังลงอยู่นะครับไม่ต้องรีบร้อนในการเข้านะครับยังมองเป็นขาลงนะครับมันเปลี่ยนเทรนด์แล้วตอนแรกว่าขึ้นไปลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ลงมาเพื่ออะไรครับทำจุดต่ำนะครับทำจุดต่ำฉะนั้นในวิกนี้จุดต่ำก็ไม่ควรนะครับไม่ควรเกินวิกที่ผ่านมาในวิกนี้นะครับวิกนี้แท่งนี้นะครับ1182เดี๋ยวผมขอกำหนดไว้เลยประมาณ1182 1185นะครับไม่ควรจะต่ำกว่านี้โอเคนะครับถ้าตามทฤษฎีดาวนะครับเอาละเมื่อเราได้นั้นดูกรอบเดย์กรอบเดย์เราก็จะเห็นภาพเป็นไงครับยังต่ำกว่าเส้น50และต่ำกว่าเส้น10นะครับขาลงนะครับที่จริงแล้วตั้งแต่1216 1217เนี่ยเคยแจ้งลูกศิษย์ว่าต้องถ้าเห็นแล้วเราต้องมองดาวใช่นะครับกำลังจะทำนิวโลเห็นไหมครับโลยกอันนี้เป็นไซด์เวย์นะครับตรงนี้เป็นเบรกเอาท์เป็นช่วงเบรกเอาท์นะครับนี่ดับเดย์นะครับเป็นเบรกเอาท์ของเดย์นะครับก็เป็นไงครับหาโลหายยกไหมครับหายยกโลยกนะครับก็เลยจะทำโลใหม่นะครับเดย์นี้จะทำโลใหม่โอเคนะครับช่วงนั้นผมก็ค่อนข้างโชคดีที่มีเซลล์อยู่ที่1230นะครับ1230แล้วก็ลงมาตรงนี้อีกนะครับที่ยอดแท่งนี้เลยนะครับของเดย์วันศุกร์นะครับอยู่ที่1211นะครับ1211ก็โอเคเพื่อที่จะทำโลและถ้าจุดนี้ยอมรับเป็นโลนะครับแต่ดู EMA แล้วต่ำนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับรอให้เส้นเหนือเส้น EMA นะถ้าเรายอมรับว่าจุดนี้เป็นจุดต่ำเห็นไหมครับก็ประมาณการก็เป็นจุดต่ำจริงเดี๋ยวเดย์ผมใส่สีแดงนะครับไม่ต้องอะไรซับซ้อนแค่นี้นะครับวันนี้ขอให้ยืนเหนืออยู่แท่งนี้นะครับบ่ายขึ้นไปว่าถ้ายอมรับจุดนี้เป็นจุดต่ำแล้วแต่เป็นไงครับบายเล็กๆนะครับบายใหญ่ๆอยู่ที่เหนือเส้น EMA 50นะครับ50วันหรือเส้น10วันก่อนก็ได้นะครับรอให้เส้น10วันลากลงมานะครับเราบายถ้าจะบายเล็กยังเป็นขาเซลล์อยู่นะครับผมยังเซลล์อยู่
รอให้มันเรียงขวาอีกแท่งหนึ่งโอเคนะครับในระดับ D ก็มีกรอบในการเล่นอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกรอบนะครับนี่ถ้าขึ้นเลยกว่าแท่งนี้ก็คือประมาณที่1 2 4 3นะครับวางที่1 2 4 3นี่คือขั้นตอนของ D และยังดูเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเป็นไซด์เวย์อัพแต่ยังอยู่ในขาลงเพื่อทำอะไรครับนิวโรนะครับนิวโรทำนิวโรอยู่และรอให้เหนือเส้น10วันและก็เส้น25วันนะครับจะเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงเดี๋ยว2เส้นนี้ก็ไหลลงมารับนะครับประมาณ1211แล้วถ้าเกินเดย์นี้ผมก็จะปิดเซลล์นะครับเดี๋ยวก็จะทำ S&B และนะครับทำ B โอเคนะครับเดี๋ยวก็พยายามเดี๋ยวผมอธิบายเสร็จผมก็จะทำ B นะครับมาดู D ถ้ามาดูระดับ H4 ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับ10วันไอ้ทั้งเส้น10 H4 นะครับเส้น4ชั่วโมงผมรอให้แท่งเทียนเนี่ยให้เส้น10ขึ้นมาลงไหลลงมาหรือแท่งเทียนยืนอยู่บนเส้น10ให้ได้นะครับเป็น10ไม่ได้อันนี้เหลืออีก58นาทีผมจะรอแท่งนี้จบก่อนอีกแท่งหนึ่งนะครับรอให้แท่งนี้จบก่อนและยังอยู่เป็นขาลงอยู่นะครับผมค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณแท่งนี้พอเห็นมีแววแล้วก็ออกมาเซลก่อนเลยนะครับและจุดนี้นะครับเสียดายอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกมาเซลตรงนี้นะครับตรงต่ำกว่าเส้น200เฮดโฟร์200ปกติผมใช้เส้นเฮดโฟร์ทำเฟรมเฮดโฟร์และเฮดวันนะครับก่อนช่วงสอนก็เลยไม่มีเวลาทีนี้มาดูเส้นเฮดวันเฮดวันเห็นไหมครับอีก58นาทีเนี่ยผมรอให้ชัวร์ๆแท่งนี้แล้วก็เหนืออยู่เส้น25นะเหนือเส้น25จริงจะเข้านะครับจริงจะเข้าเฮดวันนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่านะครับฉะนั้นผมขอติ้งตรงนี้ H1 เส้นสีขาวจะต้องไม่ต่ำกว่านี้นี่คือจุดอะไรครับ stop loss นะครับจุด stop loss ผมจะเข้าบายตรงนี้นะครับเมื่อเกิน1206นะครับประมาณนี้แท่งนี้ต้องยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองให้ได้นะครับเป็นเส้นเตรียมและก็จะใส่อีก1ไม้นะครับทำ S&B ช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับช่วงสั้นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวรอนะครับถ้าไม่ยืนอยู่เหนือเส้น25ผมก็จะไม่บายนะครับก็จะไม่บายยังไม่ทำ S&B โอเคนะครับและถ้าขึ้นจริงด่านบนอยู่นี่นะครับด่านบนอยู่นี่และจะต้องเกินตรงนี้ไปก่อนนะครับทำเบรกเอาแค่นี้แหละครับดูไม่ยากแล้วดู15นาทีมาดูราย15นาทีนะครับราย15นาทีก็จะพบว่า15นาทีต่อไปนะครับยืนอยู่เหนือเส้นนี้ได้แล้วนะครับเส้น50ได้แล้วแล้วดูน้อยนะฮะครั้งที่จะเจอ50แต่ผมรอให้แท่งนี้จบนะครับจบแล้วก็เดี๋ยวจะทำตรงนี้นะครับที่ผมได้ยอดในยอดที่มันดู15นาทีตรงนี้นะครับตรงนี้และตรงนี้ของ15นาทีก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงเส้น200นะครับที่ออกมาเส้น200ใครชอบ15นาทีก็เล่นสไตล์ตามผมก็ได้นะครับผมออกตรงนี้ที่จุด5นะครับไม้สแตนดาร์ดถึงจุด5และออกอีกทีนึงตรงนี้นะครับก็ถือว่าช้าไปไหมก็ไม่ช้านะครับก็ดูแถวนี้นะครับและตรงนี้ผมก็จะปิดนะครับก็จะออกบายจะออกบายบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวให้11นาทีนี้หมดก่อนนะครับเล่นง่ายครับแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็มี3ไม้ครับทองมี3ไม้ก็ประมาณ 3.5 นะครับ 3.5 ก็มีอยู่3ไม้เดียวก็จะออกตรงนี้นะครับตัวปังต่อไปก็จะให้ดู EU EU ผมก็เซลอยู่นะครับเซลเดี๋ยวให้ดู EU นะครับตัวต่อไป EU นะครับก็ดูระดับ week ก็จะเห็นภาพว่า high low โทษนะ low high low high นะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นจุดเบรกเอาตรงนี้เป็นจุดเบรกเอานะครับของระดับวีค
เป็นจุดเบรกนะครับเป็นจุดเบรกต่ำลงนะครับผมก็ช้าไปนิดนึงนะครับแต่ผมก็มาดูต่ำกว่าเส้น10วีคนะครับนะก็ต่ำเส้น10วีคช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฉะนั้นวีคไอ้โทษนะเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงเห็นชัดเลยว่าผมขยายให้ดูนะครับขยายให้ดูนี่เบรกเอาแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบแรกก่อนนะครับกรอบแรกกรอบของ EU อยู่ที่ตรงนี้นะครับกรอบของ EU ถ้าลงมายาวเลยนะครับยาวนี่คือกรอบที่ผมจะเล่นหลุดตรงนี้มาแล้วนะครับ 11.59 ตอนนี้ก็หลุด 11.3 มาแล้วนะครับหลุดมาผมก็รอนะครับรอสำหรับ B ก็หนีมารอที่ 1.03 เลยนะครับ E กับ U ก็จะใกล้กันแล้วทีนี้นะครับเพราะดอลลาร์แข็งนะครับตอนแข็งโอเคนะครับนี่เราก็จะเห็นภาพ เห็นภาพมาดูระดับ Dมาดูระดับเดย์นะครับระดับเดย์ก็เดี๋ยวผมย่อให้เห็นภาพนะครับเดย์ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับไซด์เวย์ดาวนะครับหลุดกรอบลงมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือโซนแรกและโซนที่2ก็หลุดลงมานะครับนี่คือโซนที่2ผมเป็นลงผมที่ผมเข้านี่คือเข้าโซนที่2เห็นไหมครับผมที่ผมหลุดตรงนี้มาผมก็เซลล์เห็นไหมครับผมเซลล์อยู่2ไม้แล้วกรอบบนผมก็เซลล์ก่อนนะครับนี่คือกรอบที่ผมจะเล่นเซลล์นะครับและถ้าตรงนี้ขึ้นมาผมก็จะ S&B cover ตรงนี้ไว้นะครับ cover ตรงนี้ไว้ก็รออีก19ชั่วโมงนะ19ชั่วโมงจะเห็นว่านี่คือกรอบและกรอบใหญ่ของเขาอยู่ตรงไหนก็คือจุดเดียวกันนะครับกรอบใหญ่ผมรอไปเป็นจุดๆไปนะครับผมรอเป็นจุดๆผมรอจุดนี้นะครับรอระดับ D ก็อยู่ประมาณนี้ประมาณ 11.11 นะครับถ้าไหลมาอีกทีก็ผมก็จะบ่ายสวนกลับนะครับจะบ่ายสวนกลับปิดง่ายๆแค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็ดูเห็นชัดเลยว่าระดับ D เป็นไงครับต่ำกว่าเส้น10ยังต่ำกว่าเส้นใจนิ่งอยู่นะครับก็ปล่อยครับปล่อยให้ S ทำงานนะครับปล่อยให้เซลทำงานต่ำกว่าเส้น25ต่ำกว่าเส้น50ต่ำกว่าทุกเส้นนะครับฉะนั้นเล่นแบบนี้นะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากยังเป็นเดดคอร์สตรงนี้เห็นไหมครับ1จุดเดดคอร์สตรงนี้1จุดก็ได้กำไรไปแล้วเนี่ยตรงนี้ผมมายอมรับว่าผมช้าไปนิดนึงนะครับควรจะเดดออกเนี่ยตรงจุดเนี้ยจุดซีอิมพูเนี่ยนะครับเป็นจุดที่จะต้องเซลลงมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เซลล์ที่ถูกต้องควรจะเซลล์ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วถ้าเวลานั้นดูที่ซีดาวขึ้นไปทำนิวไฮแล้วไหลลงมาเนี่ยก็ต้องเซลล์เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับให้ทุกคนดูว่าควรจะตรงไหนตรงนี้ครับเห็นไหมครับบริเวณนี้แหละครับวันนี้แล้วผมก็ไหลลงมาอีกวันนี้นะครับวันนี้ก็คือเนี่ยครับวันนี้วันที่11นะครับโอเคนะครับที่จะเซลล์และมาดูเฮดโฟเป็นไงครับยังลงปกตินะครับยังลงนะครับยังห่างเส้น10แล้วก็ห่างเส้น25แล้วเกิดเดดคอร์สนะตรงจุดที่ผมออกไม้นะครับก็โอเคนะครับออกไม้ผมใช้เฮดโฟเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเฮดโฟขึ้นมาต้องมารออย่างไรก็ต้องเป็นไงครับผ่านเบรกเอาไอ้ตัวนี้มาก่อนนะครับต้องขึ้นมาเฮดโฟนะครับผมถึงจะมองเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับมองเป็นขาขึ้นและกรอบของเขาถ้าผ่านนี่จริงก็ถือว่าเป็นขาขึ้นและถ้าลงต่อล่ะลงต่อนะครับถ้าลงต่อโอ้ลงต่อนี่เห็นยาวเลยนะครับยาวมากๆนะครับเอาไปใช้เดย์เลยนะครับถ้าลงต่อ ADX ก็ยังชี้ขามีเทนอยู่ยังเป็นขาลงที่แข็งแกร่งแล้วก็ลงอย่างแข็งแกร่งด้วยนะครับลงผ่านตัวนี้มาระดับ head fold นะครับ head fold จุดนี้จุดที่ผมเข้าเนี่ยเป็นจุดของ head fold เดี๋ยวมาร์คไว้หน่อย
นะครับมาไว้หน่อยเวลาสวนกลับนะครับสวนกลับนี่นะครับเนี่ยเฮดโฟนนี่ครับผมออกเซลล์นี่หลังจากเบรกเอาเฮดโฟนลงมาก็คือระดับ4ชั่วโมงง่ายไหมครับไม่ยากนะครับไม่ยากดู EMA ประกอบ EMA ดูประกอบนะครับเห็นไหมครับต่ำกว่า EMA ต่ำกว่าเส้นใจนิ่งต่ำกว่าเส้นเตือนต่ำกว่าเส้นประธานนะครับต่ำกว่าเส้นร้อยต่ำทุกอย่างแล้วก็เป็นไงเบรกเอาลงมาแล้วทำไมไม่เซลล์ไม่มีเหตุผลเลยถ้าไม่เซลล์นะครับโอเคนะครับอันนี้มาดูรายชั่วโมงรายชั่วโมงเป็นไงครับเดี๋ยวผมให้อัปเดตแป๊บนึงโอเคครับอินเทอร์เน็ตอัปเดตแล้วโอเคครับมาต่อนะครับรายชั่วโมงจะเห็นว่าเห็นแล้วนะครับชั่วโมงลงอย่างแข็งแกร่งนะครับยังอยู่ต่ำกว่าเส้น10อยู่10ชั่วโมงนะครับเส้น10ชั่วโมงเฉลี่ยยังต่ำอยู่ผมก็ยังไม่บายนะยังรอให้เหลือเกินเส้นใจนิ่งแล้วก็รอเส้นเตือนนะครับเกินเส้นเตือนถึงจะทำการบายสวนขึ้นไปรอครับผมรอแล้วก็รายชั่วโมงนะครับย่อลงมาโอเคไหมครับรายชั่วโมงณวันนี้นะครับณวันนี้วันที่13พฤศจิกาเวลา9นาฬิกา18นาทียังรออยู่นะครับเลย45นาทีโอเคนะครับ EU ก็ยังบวกอยู่นะครับยังบวกอยู่นะครับยังบวก EU ก็ค่อนข้างหลายไม้หน่อยนะครับไม่หลายไม้4ไม้ออกไม่เยอะนะครับออกไม่เยอะแล้ว GU สุดกับไม้เดียวนะครับ GU ไม้เดียวโอเคนะครับเดี๋ยวดู GU นิดหนึ่ง GU นะครับตัวต่อไป GU ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับ GU ก็ดูว่ามันต่ำนะครับต่ำเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันดูนี้นะครับเป็นเส้นซิกแซกนะครับเส้นซิกแซกนะครับเป็นยังชี้ลงอยู่นะครับแล้วก็ถ้าย่อเล็กๆย่อไกลๆก็จะเห็นว่าเป็นขาลงนะครับทำไฮลดลงนะครับไฮลดลงแล้วก็โลก็ต่ำลงและถ้าลงต่อถือดูยาวๆจะต้องต่ำกว่าจุดนี้นะครับอันนี้เป็นถ้าลงต่อนะครับต้องต่ำกว่าจุดนี้นะครับถ้าโลแต่ถ้าไม่ยอมขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดไฮนะครับเป็นกรอบในการเล่นแล้วถ้ามาดูรายวีคดู EMA นะครับต่ำยังขาลงอยู่เห็นชัดเลยยังขาลงนะครับยังขาลงต่ำกว่า10วีคอยู่นะครับผมค่อนข้างเข้าช้าหน่อยเพราะ GU ผมให้ความสำคัญนิดนึงนะครับไม่สำคัญมากนะครับแต่ก็เทรดนิดหน่อยนะครับ 0.08 นะครับ 0.28 เล็กมากมาดูเดย์นะครับมาดูเดย์เดย์ก็เป็นไงครับก็ยังต่ำกว่าเส้น10วันอยู่นะครับยังเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์เห็นได้ชัดในกรอบการเล่น GU เล่นอยู่กรอบนี้แหละครับไม่ต้องไปเล่นไกลกรอบนี้นะครับขึ้นลงตามกรอบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวก็ชนกรอบบนแต่ดูก่อนนะครับดู EMA ประกอบด้วยนี่ยังขาลงเต็มๆนะครับต้องไปแอบไปทางเซลล์นะครับรอนะครับรอถ้าผ่านตรงนี้ไม่ผ่านเด้งกลับก็อาจจะมีบายแบบนี้ขึ้นไปบ้างนะครับแต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยลงมาที่ผมเซลล์นะครับเซลล์ถึงนี้ก็โอเคแล้วครับก็โอเคต่ำกว่าเส้น25เส้น50นะครับมาดู Head Flow ก็อยู่ในกรอบสั้นลงมาอีกนะครับกรอบของ Head Flow ก็อยู่ตรงนี้ไปตรงนี้เห็นไหมครับสไตล์ผมเทรดไม่ยากก็ง่ายๆเห็นไหมนี่คือกรอบไซด์เวย์นะครับบังเอิญผมไม่ได้บายลงมานะครับไม่ได้บายมาดูขานั้นถ้าจริงแล้วโทษนะไม่ได้เซลล์ลงมามันจะต้องเซลล์ถูกประมาณที่ 1.31 บริเวณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันดูแล้วเป็นขาขึ้นนะครับก็มาปล่อยเต็มที่ที่แอนโฟก็น่าจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับน่าจะอยู่บริเวณนี้ก็โอเคนะครับน่าจะบริเวณนี้บริเวณ1229 2.99 1.299 ประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้ราคาดีอยู่โอเคนะครับดู H1 ก็เป็นไงครับยังลงยังชัดแจ๋วแหววอยู่เลยนะครับต่ำกว่าเส้นโนเนียกับเส้น10
10ชั่วโมง25ชั่วโมง50ชั่วโมงนะครับ100ชั่วโมงเรียงตัวสวยงามยังลงต่อเนื่องครับยังไม่มีบ่ายนะครับยังไม่มีบ่ายนะครับไม่มีบ่ายถ้าใครอยากเล่นเซลล์ถ้าไปชนเส้น25แล้วไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไปก็เซลล์ลงมานะครับเซลล์ลงมาโอเคนะครับสำหรับทองถ้าใครยังไม่มีโพซิชั่นอยู่นะครับถ้า1204หมดอีก9นาทีนี้นะครับถ้าแท่งนี้ต่อไปไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นเขียวนะครับอันนี้15นาทีนะครับดูแฮดโฟผมดูแฮดโฟนะครับแฮดโฟเหลือ39นาทีนะครับผมรอจนกว่าแฮดโฟจะเกินเส้น10นะครับผมถึงจะบ่ายฉะนั้นใจเย็นๆนะครับใครยังเซลล์เซลล์ได้ไหมยังตอบว่าเซลล์ได้นะครับเซลล์ได้เนี่ยระดับนี้นะครับแท่งนี้ไปชนเส้น25แล้วไม่ผ่านแบบนี้เซลล์ลงมานั้นเซลล์ได้ครับนะครับถ้าจะอยากจะเซลล์204เซลได้ไหมตอบว่าได้นะครับได้รอแท่งนี้จบนะครับ139 39นาทีถ้ายังเป็นแดงและแดงลงมาอีกเซลเลยครับก็วันนี้เห็นไหมครับเรียบง่ายมีไนยะไม่ต้องสลับซับซ้อนลากยาวหมดรอบนะครับต่อไปนี้เป็นรอบของเซลมาในครึ่งทางแล้วนะครับก็ลองดูถ้าไม่พ้นตามที่เราคำนวณไว้ในหลับเดย์นะครับเส้นนี้นะครับเส้นสีขาวเนี่ยคือวันเนี้ยก็คือที่1199นะผมเอติเมตอยู่ประมาณ190-195ถ้าแถวนี้รับอยู่เนี่ยเปลี่ยนทิศกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับแต่ให้ชัวร์ๆนะครับรอให้เส้นสีฟ้าเส้นสีนั่นขึ้นมาแล้วก็แท่งเทียนไปยืนเหนือเส้นสีฟ้าถึงบ่ายตอนนี้มีเซลได้นะครับเซลได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ